สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการแวะพักทักทายของเราค่ะก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมคอนโดรู้ใจกลางเมืองกันค่ะแต่คอนโดนี้นะคะจะมีความพิเศษจากที่อื่นยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก้อยก็มาอยู่กับผู้ที่จะสามารถให้คำตอบเราได้แล้วนะคะเกี่ยวกับแนวความคิดในการสร้าง Noble Project วันนี้ค่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปถามคนที่ต้องเข้ามาอยู่อาศัยคอนโดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคำตอบอันนึงเลยที่ว่าถ้าเกิดสมมติเลือกได้เนี่ยอยากจะให้คอนโดเป็นยังไงก็จะเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็เลยคิดว่าในโครงการ Noble Project ของเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเราก็เลยออกแบบห้องที่มีขนาดเล็กคือประมาณเริ่มตั้งแต่40ตารางเมตรจนถึงประมาณสัก60ตารางเมตรอย่างห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือ2ห้องนอนแต่ว่าเราใส่คอนเซ็ปต์ของ private lift เข้าไปในทุกๆยูนิตเลยนะครับแสดงว่าลูกค้าของเราเนี่ยสมมติมีบัตรอย่างคุณก้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปแปะไว้ที่ลิฟต์เสร็จแล้วลิฟต์ก็จะพาคุณขึ้นมาถึงหน้าประตูห้องแล้วเปิดประตูปุ๊บก็เป็นห้องของเราเลยเราไม่ต้องเดินออกไปผ่านทางเดินคนอื่นถือว่ายังไงก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกคนก็จะแต่ละห้องก็จะมีคีย์การ์ดของตัวเองนะคะแล้วก็ที่ลิฟต์เนี่ยก็จะไม่มีตัวเลขให้กดว่าจะไปชั้นไหนก็คือต้องสแกนจากคีย์การ์ดเอาอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้าเนี่ยอยากจะใช้ลิฟต์ส่วนกลางเราก็ยังมีให้อยู่นะครับในกรณีใช่ตอนนี้ก็อยากมาถามคุณธงชัยนะคะว่าจุดเด่นของโครงการ Noble Project นะคะคืออะไรบ้างคะเวลาเรามองถึงการเลือกซื้อ property หรืออสังหาริมทรัพย์นะฮะเราคงพูดถึงเรื่องของโลเคชันก่อนนะครับโลเคชันของ Noble Project เนี่ยอยู่ใจกลางศูนย์กลางที่เราเรียกว่าเมืองเพลินจิตนะครับซึ่งมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์หลายรายไม่ว่าจะเป็นทาง Noble นะครับทางกลุ่ม Central Embassy ทาง Park Venture นะครับโรงแรมพาร์คไนเลอร์นี้เป็นต้นนะฮะพวกเรารวมตัวกันเนี่ยเราอยากจะสร้างเมืองที่มีความครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์การค้าที่อยู่อาศัยโรงแรมการเข้ามาอยู่อาศัยใจกลางเมืองตรงนี้เนี่ยลูกค้าของเราจะได้รับความสะดวกตอนนี้ก็เป็นห้องนอนเราเรียกว่าห้องนอนมาสเตอร์ก็คือห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ำอยู่ในห้องแล้วก็ห้องนอนนี้เนี่ยก็สังเกตว่าเราจะใช้เตียงขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เวลาบางทีคนพรีเซนต์คอนโดเนี่ยเขาใช้เตียงอยากจะถามคุณธงชัยว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็น business partner กับธนาคารธนชาตของเราอ๋อก็เป็นความผูกพันนะครับเพราะว่าเราบริษัท Noble กับธนชาตเรามี business ทำด้วยกันเนี่ยตั้งแต่หลายย้อนหลังเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็มองว่าธนชาตเนี่ยเป็นธนาคารที่สนับสนุนผู้ประกอบการในการทำอะไรที่เป็น initiation ใหม่ๆอย่างทาง Noble เองเนี่ยเราก็เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีความแปลกใหม่และธนชาตเนี่ยทุกๆครั้งที่เราไปขอความช่วยเหลือก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีมาตลอดว่าอยากจะทำงานด้วยกันแล้วก็มีการสนับสนุนเป็นอย่างดีมากครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธงชัยมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะคืออาณาจักรของ Noble Project นะคะที่ก้อยและรายการแวะพักทักทายของเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ